มอีกหนึ่งคดีที่อาจจะใจเย็นไม่ได้เพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับที่กองปราบดิฉันเพิ่งจะกลับมาจากการพูดคุยกับทางกลุ่มผู้เสียหายคุณผู้ชมเชื่อไหมคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะมันมีข่าวนึงปรากฏออกมาก็คือมีหนุ่มเชียงรายเนี่ยนะคะกำลังจะแต่งงานกับแฟนและอีก2วันปรากฏว่าถูกกลุ่มแฟนเก่าของว่าที่ภรรยาเนี่ยนะว่าที่เจ้าสาวเนี่ยแทงจนเสียชีวิตเพราะว่ามีการนัดกันไปเจรจาเพื่อเคลียร์ใจกันคุณผู้ชมวันนี้ปรากฏว่าทางแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเขาก็มาร้องกับทางกองปราบบอกว่าอยากจะให้ช่วยมาดูคดีนี้หน่อยเพราะทางครอบครัวสงสัยว่าอาจจะมีการจับแพะขึ้นหรือเปล่ารวมถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีมากกว่า10คนแต่ทำไมตำรวจในท้องที่เนี่ยนะคะถึงมีการดำเนินคดีกับเอาผิดผู้ต้องหาเพียงแค่3คนเท่านั้นเองอ่ะไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้นันทิวาเชื้อสะอาดนะคะแม่ของผู้เสียชีวิตก็นี่ค่ะไปพร้อมกับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะแล้วก็มีจากคิงแตงพิมพ์นะคะสะพานใหม่ก็เป็นพาผู้เสียหายไปร้องกับกองปราบนี่แหละค่ะเพื่อจะร้องขอความเป็นธรรมนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยรูปคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนี่นะคะเอารูปของลูกชายตัวเองวัย19ปีที่ถูกแทงเสียชีวิตเนี่ยมาด้วยอุ้มมาไว้ตลอดเวลานะคะสภาพก็ยังคือยังโศกเศร้าอยู่เลยมาร้องขอความเป็นธรรมลูกชายอายุ19ปีเขาบอกว่าถูกแทงนะคะก็ไม่อยากจะให้ตายฟรีทีนี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับไปเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2566คุณผู้ชมปรากฏว่าในต่ายเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับว่าที่ภรรยาก็คบหาดูใจกันได้ไม่นานเท่าไหร่ละค่ะแต่ว่าจะแต่งงานกันแล้วปรากฏว่าแฟนเก่าของว่าที่ภรรยานี่นะคะก็มีการนัดหมายบอกว่าเดี๋ยวมาเคลียร์ใจกันหน่อยสิปรากฏว่าตัวในต่ายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอ่ะอาจจะต้องไปบ้านผู้หญิงคือทางแฟนเก่าเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการไปมาหาสู่กันก็ไม่อาจจะมีเรื่องมีราวกันเดี๋ยวจะได้แต่งงานกันแบบสบายใจปรากฏว่าก็นัดไปเคลียร์ใจกันแต่คุณผู้ชมต่างฝ่ายต่างก็มีพรรคพวกต่างก็มีกำลังเสริมของแต่ละฝ่ายค่ะนัดกันไปเจรจาคือนัดไปเคลียร์ใจกันเขาบอกแบบนี้นะคะแต่ละฝ่ายเนี่ยนะไปกันมากกว่า10คนเอาเฉพาะของฝั่งในต่ายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไปกันทั้งหมด13คนส่วนฝ่ายของคู่กรณีคือฝ่ายของแฟนเก่าของว่าที่ภรรยาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีไม่ต่ำกว่า10คนเหมือนกันก็นัดไปแล้วปรากฏว่าจังหวะที่เจอกันนี้นะคะน่าจะมีการเหตุการณ์ชุลมุนปะทะกันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายในต่ายถูกแทงเข้าไป3แผลแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยนะคะก็คือ29ตุลาคมที่ผ่านมาถามว่าตำรวจทำอะไรไหมไม่ใช่ว่าตำรวจไม่ทำอะไรเลยนะคะตำรวจก็ทำงานเหมือนกันมีการไปจับกุมผู้ต้องหาเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะมีการจับกุมแล้วทั้งหมด3รายหนึ่งในนั้นนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นมือแทงนี่เนี่ยคนในภาพเป็นเยาวชนอายุ17ปีแล้วคุณผู้ชมตำรวจเขาจับได้พร้อมกับของกลางเป็นเสื้อสีแดงตัวเนี้ยเนี่ยที่กองอยู่ที่พื้นเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นชุดที่ทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาใส่ไปในวันก่อเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างเก็บทำลายหลักฐานเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตำรวจเขาก็ไปเจอแล้วก็มีการจับกุมแล้วคุณผู้ชมจุดนี้เองเนี่ยแหละค่ะทางครอบครัวแล้วก็ทางกลุ่มเพื่อนของในต่ายเขาก็เป็นจุดที่ทำให้เขาเอกใจว่าเนี่ยอาจจะมีการจับแพะหรือเปล่าเพราะเขาไม่เชื่อว่าเยาวชนคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่แทงในต่ายนะคะถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นวันนี้ดิฉันได้คุยกับหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งก็เป็นพยานในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะก็คือเป็นเพื่อนของในต่ายที่ไปรวมกลุ่มกันในวันนั้นด้วยนะคะเพื่อนของในต่ายเขายืนยันว่าจังหวะที่ชุลมุนกันอยู่เนี่ยนะคะเขาและเพื่อนอีกประมาณ3คนเนี่ยพอเห็นจังหวะที่ในต่ายเนี่ยล้มลงไปแล้วเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อลายสก็อตสีแดงเป็นเสื้อสีแดงแต่ลายสก็อตนะคะคุณผู้ชมต่างจากเสื้อตัวเมื่อกี้เลยคือเสื้อตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นเสื้อสีแดงแต่เป็นสีแดงแบบพื้นเป็นเสื้อกีฬาซึ่งเพื่อนคนนี้เขายืนยันว่าคนแทงเนี่ยคนที่เงื้อมือแทงเนี่ยนะคะสวมเสื้อลายสก็อตสีแดงเพราะฉะนั้นเขาสงสัยเหลือเกินว่าตำรวจอาจจะจับผิดตัวหรือเปล่าอาจจะจับแพะมาหรือเปล่านี่แหละค่ะเราไปฟังเสียงของพยานคนนี้หน่อยค่ะใช่ครับผมแทงจากข้างหลังเพราะว่าน้องผมมันโดนต่อยแล้วเขาหน้าคว่ำไว้มันก็เราเห็นคนแทงไหมเห็นเป็นเสื้อสีครับเพราะว่าสีมันเป็นสีแดงเพราะว่าสีแดงนี่มันมีอยู่2คนนะครับแดงครับแดงปกติคนนึงแดงสีพื้นคนนึงครับแล้วก็เป็นแดงออกลายสก็อตคนนึงครับ
แล้วพอขึ้นมาปุ๊บผมเห็นน้องโดนแทงปุ๊บผมก็เลยโทรตามรถโรงพยาบาลมารับครับก็ประมาณนี้ครับเราเห็นหน้าคนแทงไหมคะไม่เห็นครับมันมืดนะครับพระจันทร์มันแค่ส่องสว่างนิดเดียวคือเราไม่ได้เห็นหน้าคนครับผมใช่ครับไม่ได้เห็นหน้าแล้วตอนที่ตำรวจเขาจับอะไรพวกนี้นะครับพวกผมไม่ได้ไปชี้ตัวไม่ได้ไปชี้ตัวผู้ต้องหาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาเลยเขาก็จับมารับสารภาพคะแนนจบพวกผมก็เลยว่าคดีมันมีเยอะอะพี่ประมาณ10กว่าคนอะแต่จับได้แค่3คนเองจับมือแทงคนต่อยอีก2คนมือปืนคนที่ถือปืนอะเขาก็ไม่โดนจับนะครับเขาไม่โดนข้อหาอะไรเขาก็ปล่อยไปตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่แล้วลายเสื้อลายสก็อตที่มันแทงนะครับผมคิดว่ามันน่าจะแทงอะตอนนี้มันยังอยู่ในค่ายทหารอยู่เลยครับคือพยานคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยเห็นชัดเจนแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าคนที่แทงแต่เขาจำเสื้อได้เสื้อของคนที่แทงเนี่ยก็คือสวมเสื้อลายสก็อตสีแดงและถามว่าเขารู้ได้ไงในเมื่อไม่เห็นหน้ารู้ได้ยังไงว่าคนที่ใส่เสื้อลายสก็อตเนี่ยเป็นทหารอยู่ในสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังลอยนวลอยู่คือเขาบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะตำรวจมีการเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปให้ปากคำแล้วก็เหมือนกับมีการโต้เถียงกันจังหวะหนึ่งเนี่ยนะคะหนึ่งในคู่กรณีมีการยอมรับบอกว่าคือเหมือนกับว่าทางฝ่ายเนี้ยก็มีการถามว่าเสื้อลายสก็อตเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นใครปรากฏว่าทางคู่กรณีเนี่ยหนึ่งในคนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยก็บอกว่าเป็นทหารแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องเขาก็อ้างว่าแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็เลยทำให้เขาว่าสงสัยนะคะบอกว่าการที่เด็ก17เนี่ยเยาวชนอายุ17ปีที่ถูกจับบอกว่าเป็นมือแทงแล้วก็รับสารภาพด้วยนี่นะคะอาจจะเป็นการเหมือนกับว่าวางแผนกันเพื่อให้เด็ก17เนี่ยมารับผิดแทนหรือเปล่าเพื่อที่ว่าจะไม่ต้องติดคุกแบบผู้ใหญ่รวมถึงเด็กอายุ17ปีอาจจะถูกบีบบังคับข่มขู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยของฝ่ายของครอบครัวของในต่ายเนี่ยนะคะทีนี้ย้อนกลับไปที่คุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็คือคุณแม่ของในต่ายเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้ววันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจริงๆจะต้องเป็นวันที่ลูกชายของเธอจะได้แต่งงานเป็นวันมงคลแต่ปรากฏว่าต้องเป็นวันที่เผาศพลูกชายของตัวเองเธอก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจนี่มีการจับกุมคนร้ายตัวจริงให้ได้เพราะว่าคนร้ายที่เธอสงสัยว่าจะเป็นคนร้ายตัวจริงตอนนี้ยังคงลอยนวลอยู่ก็เลยวันนี้มาให้กองปราบช่วยติดตามคดีลองไปฟังเสียงหน่อยค่ะอยากได้ความยุติธรรมให้กับลูกบ่าวลูกบ่าวแม่ตายนอนอยู่ข้างถนนแม่คิดแล้วก็สงสารลูกอยากได้ความเมตตาให้กับลูกก็เลยมาร้องเรียนนี่เพื่อที่อยากให้ลูกได้ตายนอนตาหลับไม่ได้ตกนรกอะไรอีกเพราะว่าลูกแม่เป็นคนดีเป็นคนที่ช่วยงานช่วยการบ้านแม่ทุกอย่างแม่บอกทำอะไรก็ทำหมดเป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่างเลยค่ะเราเชื่อว่าคนร้ายไม่ได้มีแค่3คนไม่เชื่อเป็นมีแค่3คนต้องมีเยอะคนที่ทำลูกแม่ถามว่าคดีนี้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะแม่ของทางผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้มีการจับกุมผู้ต้องหาแล้วทั้งหมด3คนก็คือเยาวชนอายุ17ปีที่รับสารภาพว่าเป็นมือแทงแล้วก็อีก2คนที่ร่วมกันต่อยในต่ายเนี่ยนะคะแล้วก็คืออยู่ในเหตุการณ์ชุลมุนในวันนั้นแต่ทางแม่ของในต่ายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีการยกพวกไปหลายคนมากกว่า10คนทำไมตำรวจถึงมีการจับกุมเพียงแค่3คนเท่านั้นแล้วคุณแม่เนี่ยบอกว่ามันมีหนึ่งประโยคที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจการทำงานของตำรวจเท่าไหร่นักเพราะว่าตำรวจนี่นะคะมีการไปถามกับทางคุณแม่บอกว่าตอนนี้จับได้3คนแล้วพอใจหรือยังลองไปฟังเสียงคุณแม่สักหน่อยค่ะตำรวจเขาว่ายังไงบ้างพูดกับแม่ว่าจับคนร้ายได้3คนแม่พอใจหรือยังอ้าวแม่ก็บอกว่าเอาแล้วคนที่ร่วมกระบวนการด้วยล่ะคนที่เอาปืนจ่อไม่ให้เข้าไปช่วยลูกบ่าวของแม่ล่ะเขาบอกว่าฝ่ายเราอ่ะไม่มีใครไปแจ้งความเพิ่มใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอ่ะเขาถามว่า3คนเนี่ยพอใจหรือยังเขาถามดีไหมหรือว่าเขาถามแบบในเชิงประชดประชันว่าพอใจหรือยังเขาถามได้ว่าแม่พอใจหรือยังจับได้3คน
ขาถามแบบนี้แต่เรายืนยันว่าคนร่วมขบวนการมันมีมากกว่านั้นใช่มีเยอะกว่านี้คือเช่นเดียวกับทางเพื่อนของนายต่ายเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือมีการให้การกับตำรวจไปแล้วว่าวันที่เกิดเหตุเห็นว่าคนที่ใส่เสื้อสก็อตลายเสื้อลายสก็อตสีแดงเนี่ยเป็นคนแทงแต่ทำไมคนนั้นเนี่ยถึงไม่ถูกจับกุมด้วยรวมถึงคนที่มีการถืออาวุธปืนขึ้นมาจ่อหัวเพื่อนของนายต่ายเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ให้เข้าไปช่วยเหลือนายต่ายเนี่ยทำไมถึงยังลอยนวลอยู่ก็ตั้งคำถามนี้กับทางตำรวจด้วยเหมือนกันนะคะผู้ชมล่าสุดวันนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดิฉันก็เลยโทรศัพท์นะคะไปสอบถามกับทางท่านผู้กำกับสภ.เทิงนะคะพันตำรวจเอกเจษดาจุดโทประมาณนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วคดีนี้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมามีการทำงานในลักษณะที่เป็นคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะส่วนกรณีที่ว่ามีการจับแพ้ขึ้นมาหรือเปล่าทางท่านผู้กำกับท่านก็บอกว่าการสอบปากคำเยาวชนอายุ17ปีคนนี้มีการสอบพร้อมกับสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครที่จะไปบีบบังคับให้มีใครรับสารภาพได้ท่านผู้กำกับยืนยันนะคะว่ามีการทำงานแบบตรงไปตรงมาหลักฐานไปถึงใครก็จะเอาผิดได้ไปถึงคนนั้นค่ะอ่ะก็ฟังทั้งสองมุมนะคะทั้งฝั่งของตำรวจแล้วก็ทางฝั่งของครอบครัวผู้เสียหาย